ใครที่ชอบโจ๊กเนียนๆนุ่มๆหอมๆ มาทางนี้เลยจ้าใส่น้ำร้อนลงในไข่ทิ้งไว้10นาทีนะคะแล้วก็เรามาปรุงรสหมูกันหมูบดพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้นะคะเติมน้ำลงในเครื่องปั่นร้อนเย็นอิเล็กทริกพัดตามด้วยข้าวหอมมะลิดิบและข้าวเหนียวญี่ปุ่นดิบผสมกันค่ะปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาวปิดฝาแล้วกดเลือกเมนูตามชอบได้เลยค่ะอิเล็กทริกพัดปั่นอาหารได้ทั้งร้อนเย็นนะคะตั้งเวลาปั่นได้เองอัตโนมัติตื่น7โมงอยากกินโจ๊ก8โมงเครื่องก็ทำงานให้อัตโนมัติเลยค่ะปรับความเร็วได้ทั้ง10ระดับรอบความเร็วสูงสุด 3,800 รอบต่อนาทีจอเป็น LED และทัชสกรีนพอครบกำหนดเราก็มาเติมหมูแล้วก็กดทำความร้อนเพื่อให้หมูสุกอีกนิดนึงค่ะแค่นี้เราก็จะได้โจ๊กร้อนๆประหยัดเวลาล้างน้อยทำง่ายด้วยค่ะแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟเติมเครื่องได้ตามชอบเลยอิเล็กทริกพัดมีรับประกันถึง3ปีนะคะมีระบบป้องกันความปลอดภัยหยุดทำงานเมื่อเปิดฝาหรือยกโถสั่งซื้อได้ที่ Lazada, Shopee และ Top Value ต้องมีไว้ใช้สักเครื่องนึงแล้วค่ะ